สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจับเทรนด์ตลาดนะคะประจำวันที่14มกราคม2563นะคะเซนติเมนต์การลงทุนวันนี้อิงเชิงบวกนะคะเราให้ไซด์เวย์อัพในกรอบ 1,580-1,600 จุดนะคะก็คิดว่าน่าจะได้อิทธิพลในเชิงบวกจากภายนอกนะคะเรื่องความคืบหน้าของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะตอนนี้ทุกคนมองเรื่องของการลงนามนะคะการค้าในเฟสแรกซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่15มกราคมนะคะซึ่งทุกคนน่ะมองว่าน่าจะมีการลงนามกันแต่ว่าเรื่องของรายละเอียดของตัวสัญญาที่จะเปิดเผยหลังการลงนามนะคะแล้วก็เฟสต่อๆไปเนี่ยมีรายละเอียดอย่างไรเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่นักลงทุนจะจับตามองนะคะก็คิดว่าน่าจะอิงทางบวกได้นะคะล่าสุดเนี่ยทางรัฐมนตรีคลังของสหรัฐประกาศว่ามีการถอนจีนออกจากรายชื่อกลุ่มประเทศที่เข้าแทรกแซงค่าเงินตรงนี้เป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีนะคะของทางสหรัฐต่อเรื่องของการเจรจาการค้าในระยะถัดไปด้วยนะคะในแง่ของปัจจัยภายในประเทศนะคะก็อิงทางบวกนะคะเรามองเรื่องของการผ่านตัวงบประมาณปี63นะคะในส่วนของสภาแล้วก็รอในส่วนของวุฒิสภาเนี่ยก็คิดว่าน่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะสามารถผลักดันให้มีความคืบหน้าของโครงการลงทุนในอนาคตเข้ามาได้แล้วก็รวมถึงการใช้จ่ายของภาครัฐนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเข้ามาช่วยกระตุ้นเรื่องของการลงทุนและการบริโภคภายในประเทศแล้วก็ช่วยประคองตลาดรวมถึงเรื่องของเศรษฐกิจได้นะคะครม.วันนี้นะคะรอเรื่องของมาตรการชิมช็อปใช้ในเฟส4นะคะซึ่งเมื่อวานนี้เราคุยรายละเอียดให้ฟังกันไปแล้วนะคะสรุปคร่าวๆก็คือน่าจะในส่วนของกระเป๋า2เนี่ยน่าจะรวมเรื่องของตัว Modern Trade เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะจากเดิมเนี่ยเคยกำหนดว่าใช้ไอ้ตัวเลขทะเบียนนะคะว่าหนึ่งที่เนี่ยก็ได้แค่20จุดตรงนี้เขาจะเปิดฟรีให้หมดนะคะพวกห้างสรรพสินค้า Modern Trade แล้วก็รวมไปถึงในส่วนของตัวconvenience store ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะมีแรงกระตุ้นเข้ามานะคะสำหรับตัวกลุ่ม commerce นะคะแล้วก็รับเหมาก่อสร้างจากเรื่องของผ่านร่างตัวงบประมาณนะคะซึ่งก็น่าจะเป็นธีมเด่นที่น่าสนใจที่เรายังให้ค้างๆเอาไว้อยู่นะคะวันนี้เพิ่มอีกธีมหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการเก็งกำไรของผลประกอบการของกลุ่มแบงค์นะคะที่ดีที่สุดตอนนี้ที่นักวิเคราะห์เราวันนี้ออกบทวิเคราะห์นะคะก็จะเป็นตัว TMB นะคะน่าจะเห็นการเติบโตได้ดีที่สุดนะคะทั้ง Year on Year Q on Q นะคะรองลงมาก็จะเป็นตัว TCAP นะคะก็เลยใส่เข้ามาให้เป็นตัวเลือกด้วยนะคะสำหรับพอร์ตโมเดลนะคะของเรานะคะเมื่อวานเราเข้า BJCเข้าไปนะคะอิงเรื่องมาตรการชิมช็อปใช้เฟส4เนี่ยแหละค่ะนะคะก็มองว่าน่าจะได้ประโยชน์นะคะผ่านทางตัว Big 4นะคะก็เข้าไปแล้วนะคะ43บาทก็รอทำกำไรที่46บาท50นะคะส่วน AOT Major ยังถือคงไว้เหมือนเดิมนะคะค่ะก็ตัวน้ำตาลขอนแก่นนะคะ KSL นะคะก็มองแนวโน้มผลประกอบการในปี63เนี่ยน่าจะเริ่มเห็นในเรื่องของตัวอานิสงส์จากราคาน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยทางผู้บริหารเนี่ยก็พูดถึงว่าราคาน้ำตาลเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มปรับตัวดีขึ้นนะคะก็ส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องภัยแล้งที่เกิดขึ้นนะคะโดยในปี2563เนี่ยในเรื่องของปริมาณการขายเนี่ยโดยภาพรวมของประเทศไทยเนี่ยน่าจะลดลงนะคะตัวเลขปริมาณการผลิตอ้อยเนี่ยน่าจะอยู่สัก100ล้านตันนะคะเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยลดลงเนี่ยมากกว่า 20% นะคะโดยในส่วนของKSL เองเนี่ยก็ได้จะได้รับผลกระทบในส่วนนี้เช่นกันนะคะปริมาณการขายเนี่ยคาดว่าจะลดลงประมาณสัก 11% ราคาขายเนี่ยเพิ่มเป็นสัก16เซนต์ต่อปอนด์นะคะสมมติฐานนะคะไฟฟ้าเนี่ยก็ผลประกอบการน่าจะอ่อนลงเช่นกันนะคะตามปริมาณการขายที่ลดลงนะคะแล้วก็จะมีการนำเชื้อเพลิงอื่นมาใช้แทนกากอ้อยนะคะทำให้ตัวต้นทุนเพิ่มขึ้นนะคะส่วนตัวการดำเนินงานในลาวเนี่ยจะดีขึ้นนะคะตามราคาน้ำตาลที่ขายไปล่วงหน้าที่ดีขึ้นนะคะส่วนตัวส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมนะคะก็จะดีขึ้นอย่างมีนัยยะอีกครั้งนะคะโดยเฉพาะในส่วนของ BBGI นะคะตามราคาปาล์มและเอทานอลที่ดีขึ้นนะคะส่วน TSTE เนี่ยก็น่าจะทรงๆนะคะตามธุรกิจน้ำตาลที่อ่อนตัวนะคะประมาณการกำไรสุทธิในปี2563นะคะดีขึ้นถ้ากำไรก่อนรายการพิเศษเนี่ยดีขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะแต่กำไรสุทธิเนี่ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นสัก 1% เยือนเยียนะคะแนวโน้มอุตสาหกรรม
น้ำตาลเนี่ยในตลาดโลกเนี่ยมีทิศทางเป็นบวกมากขึ้นนะคะก็ประเด็นก็คือในเรื่องภัยแล้งที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะผู้ส่งออกรายใหญ่อย่างไทยเนี่ยอย่างที่บอกว่าปีนี้เนี่ยคาดผลผลิตเนี่ยน่าจะอยู่สัก100ล้านตันนะคะลดลงมากกว่า 20% นะคะแล้วก็จะเกิดการขาดดุลน้ำตาลตลาดโลกราว 5-8 ล้านตันนะคะจากผลผลิตที่ลดลงนะคะกองทุนเนี่ยก็กลับมาเปิดสถานะรองอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องถือว่าเป็นครั้งแรกในหลายๆปีนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในขาช็อตมาตลอดนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือในเรื่องของผู้ผลิตอ้อยรายใหญ่อย่างบราซิลเนี่ยก็ยังเน้นการผลิตเป็นเอทานอลนะคะที่ประมาณสัก 65% ของผลผลิตนะคะจากราคาน้ำตาลเนี่ยที่เดิมก็ยังไม่ค่อยน่าสนใจมากนักนะคะโดยต้องบอกว่าทุกๆ 1% ของการผลิตเอทานอลที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยสมมติผลิตเป็น 66% เนี่ยก็จะทำให้ตัวน้ำตาลเนี่ยเพิ่มหรือลดลงประมาณสัก 900,000 ตันนะคะแต่ปัจจัยลบที่อาจจะทำให้ตัวราคาน้ำตาลเนี่ยปรับได้ไม่ได้ดีมากเท่าไหร่เนี่ยก็คือในเรื่องของสต็อกน้ำตาลในอินเดียที่ยังมีอยู่ค่อนข้างมากนะคะแล้วก็รัฐบาลอินเดียเนี่ยก็ยังให้เงินอุดหนุนในการส่งออกนะคะตรงนี้อาจจะมีปัจจัยลบตรงนี้ที่ทำให้ตัวราคาเนี่ยอาจจะปรับขึ้นค่อนข้างยากนะคะตัว KSL เนี่ยต้องบอกว่ามองเห็นการฟื้นตัวที่ดีขึ้นนะคะทั้งในเรื่องของราคาน้ำตาลแล้วก็ยังได้ส่วนช่วยจากการดำเนินงานในบริษัทลูกที่ดีขึ้นเช่นกันนะคะแนะนำซื้อเก็งกำไรนะคะราคาพื้นฐาน2.44 บาทค่ะต่อที่กลุ่มธนาคารนะครับเราคาดกำไรไตรมาส4ของกลุ่มธนาคารนะครับ10ธนาคารที่ทำการศึกษานะครับจะมีกำไรรวมกันนะครับ 61,000 ล้านนะครับเพิ่มขึ้น 40.9% year on year แล้วก็ 9% Q on Q นะครับถึงแม้ว่าไตรมาส4นะครับจะเป็นไตรมาสที่มีค่าใช้จ่ายเข้ามามากและปกติจะไม่ใช่ไตรมาสที่ผลประกอบการของกลุ่มดีนะครับแต่ปีนี้คาดว่ากำไรจากการขายเงินลงทุนนะครับเพื่อลดผลกระทบจากมาตรฐานบัญชีใหม่ในปี63นะครับจะทำให้กำไรของกลุ่มเพิ่มสูงขึ้นนะครับเราคาดว่า TMB นะครับจะเป็นธนาคารที่มีผลประกอบการโดดเด่นที่สุดในไตรมาสนี้นะครับโดยคาดว่าจะมีกำไรอยู่ที่ 4,700 ล้านนะครับเพิ่มขึ้นถึง 178% year on year แล้วก็ 124% Q on Q เนื่องจากการรวมงบของ T-Bank เข้ามานะครับแล้วยังมีกำไรจากการขาย T-Fund เข้ามาด้วยนะครับเรายังคงน้ำหนักการลงทุนมากกว่าปกตินะครับเนื่องจากมองว่าสินเชื่อของกลุ่มน่าจะเติบโตได้ต่อนะครับจากมาตรการกระตุ้นและการลงทุนจากภาครัฐนะครับยังเลือก KKP นะครับเป็นหุ้นท็อปของกลุ่มนะครับเนื่องจาก KKP เป็นหุ้นที่มีเงินปันผลโดดเด่นและมีสัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจธนาคารไม่มากนักนะครับซึ่งจะไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรฐานบัญชีใหม่นะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่81บาทแนะนำซื้อนะครับสำหรับ KKP สำหรับมองตลาดแล้วก็ประเด็นสำคัญในวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ